ัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันในรายการเดินหน้าประเทศไทยมติครม.ฉบับประชาชนนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่30มกราคม2561ค่ะวันนี้เราสดชื่นเบิกบานมากครับเพราะว่าเรายืนอยู่กับดอกป๊อปปี้สีแดงนะฮะใช่แล้วค่ะดอกป๊อปปี้บานนะคะเนื่องจากว่าดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์วันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมทำบุญกันค่ะซื้อดอกป๊อปปี้กันนะคะคนละดอกดอกคนละช่ออย่างนี้นะคะเพื่อจะช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกกันค่ะช่วงนี้ถ้ามีใครไปขายก็ช่วยกันอุดหนุนหน่อยแล้วกันนะครับใช่ค่ะตั้งแต่27มกราคมเป็นต้นไปนะคะมาช่วยกันอุดหนุนด้วยค่ะเอาล่ะมีอีกเรื่องนึงอาจารย์ที่อยากให้อาจารย์ได้ตื่นเต้นด้วยไปพบกับน้องๆนักผลิตตัวน้อยกันเลยค่ะทองนุ้นเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเครื่องมือน่าตื่นตาตื่นใจเริ่มกันเลยนี่ค่ะเป็นอะไรคะแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงสำหรับเครื่องนี้จ๊ะอันนี้คือเครื่องพยุงโดยอัตโนมัติค่ะคือเกิดขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วหนูสะโพกหักแล้วเวลากลับไปเรียนนะเหมือนขึ้นบันไดไม่ได้แล้วก็เลยต้องใช้วอล์กเกอร์สองอันคือแบบสลับกันไปแบบเดินขึ้นบันไดแล้วก็เดินทางลาบค่ะคิดว่ามันไม่ค่อยสะดวกก็เลยพวกเราก็เลยช่วยกันคิดว่าถ้ามีอะไรที่แบบมารวมๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่สามารถลองเลยลองเลยนี่มีบันไดให้ขึ้นแล้วลองให้ดูเลยครับลองดูวางปั๊บอันนี้เป็นระบบออโตเมติกค่ะก็คือจะปรับความสูงตามขนาดของบันไดค่ะโอ้น่าตื่นตาตื่นใจมากอาจารย์เนี่ยทำได้ยังไงน้องๆเนี่ยคิดเนี่ยเก่งมากเลยนะคะระบบนี้ได้รับความช่วยเหลือจากอาจารย์วิศวกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาลัยค่ะแล้วน้องที่นั่งอยู่นี่แหละครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับถึงไม่ยอมลุกขึ้นมาไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนรถเข็นค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดกระบอกปฐมพยาบาลของพวกเราค่ะก็คือจะมีตัวของรถเข็นมีเปลแล้วก็มีกระบอกปฐมพยาบาลด้วยค่ะค่ะกระบอกพยาบาลมีอะไรบ้างคะเยอะแยะไปหมดเลยก็คือจะมีทั้งหมด3ส่วนนะคะก็จะเป็นส่วนแรกจะเป็นส่วนของการทำแผลทั่วไปค่ะส่วนที่2จะเป็นส่วนของยาสามัญประจำบ้านค่ะและส่วนที่3จะเป็นส่วนของอุปกรณ์ใช้ไฟฟ้าค่ะครับมีได้ทราบข่าวมาว่าได้รับรางวัลมาหลายรางวัลด้วยนะครับได้มีโอกาสพบกับท่านนายกลุงตู่ไหมได้ค่ะเป็นยังไงบ้างท่านว่าไงท่านนายกลุงตู่นะคะท่านบอกว่าให้พวกเราค่อยๆพัฒนาสิทธิประดิษฐ์ของพวกเราค่ะจะได้ช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นค่ะให้กำลังใจไหมมีกำลังใจไหมดีใจไหมดีใจค่ะเก่งมากๆเลยน้องๆสามคนต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็พัฒนากันต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะและอาจารย์คะไม่เพียงแค่นี้นะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นค่ะเรามีอีกหลายๆนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เมื่อเช้านี้นะคะไปดูกันเพราะว่ามาให้นายกดูหลายอย่างทีเดียวค่ะท่านนายกก็มาดูกันนะคะอันดับแรกนี่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องวัดฟอร์มาลีนนะคะในปลาค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวนี้วัดง่ายมากเลยครับใช่ค่ะก็ได้เลยจี้ปั๊บรู้เลยครับเป็นเหมือนกับที่เราวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับนะฮะค่ะอันนี้น่าสนใจมากเจอเนื้อปลาก็ชี้ไปเจอที่แล้วครับที่ผักก็สามารถทำได้แล้วนี่ก็เป็นกาแฟพริกค่ะนี่อาจารย์ชิมเลยครับชิมครับท่านชมว่าอร่อยท่านชมว่าอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือกาแฟนี้ลดไขมันลดคอเลสเตอรอลไม่มีคอเลสเตอรอลในร่างกายเผาผลาญไม่มีความเผ็ดแต่ว่ามีรสอร่อยและนี่ก็คือน้องๆที่ไปดูเมื่อกี้นะคะนี่ไงอุปกรณ์เมื่อกี้เนี่ยช่วยพยุงตัวนั่นเองค่ะท่านนายกตู่ทดลองด้วยตัวเองเลยนะฮะใช่แล้วค่ะค่ะครับนี่ก็เป็นแค่อะไรครับส่วนเล็กๆและยังมีอีกส่วนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำใบสีนะคะเราจะต้องนั่งพับใบตองเองแต่คราวนี้มีเครื่องหนึ่งจะให้อาจารย์ดูต่อไปนี้เนี่ยนะคะเป็นเครื่องที่ดีมากๆเลยค่ะนี้อาจารย์กำลังชื่นชมนะคะแล้วก็บอกให้น้องๆต่อยอดกันด้วยอันนี้มีเห็ดด้วยนะค่ะครับมีมากมายหลากหลายด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะที่อยู่ในงานนี้ซึ่งอยากให้ไปดูกันนะคะนี่เขาเรียกว่าเป็นสัปดาห์ตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะนี่อาจารย์เมื่อกี้อย่างที่บอกครับเป็นเรื่องของม้วนใบตองสำหรับทำใบสีเมื่อก่อนเราต้องนั่งม้วนเองสมัยเด็กๆนี่ผมนั่งม้วนนะไม่เคยเข้ากันเลยนะฮะเดี๋ยวนี้มีอุปกรณ์แล้วนะครับใช่ค่ะทำได้มาตรฐานเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะทั้งหมดเนี้ยแล้วก็ยังมีอีกมากมายจะอยู่ในตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรมนะคะไปชมกันได้ค่ะแล้วนี่ก็คืองานวันที่ลึกฐานผ่านศึกซึ่งทางคุณหญิงแสงเดือนนครจากมูลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยนำเอาดอกป๊อปปี้มาประชาสัมพันธ์ให้ท่านนายกนายกก็อุดหนุนไปเพื่อจะช่วยเหลือทหารผ่านศึกนี่ติดให้นายกด้วยนะคะค่ะครับในช่วงของเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องการประดิษฐ์นะครับเป็นเรื่องต่อเนื่องกันไปจากเรื่องของมีดอกไม้ที่เข้ามาพบเนี่ยนะครับก็ท่านนายกได้อยากจะให้สิ่งประดิษฐ์พวกนี้นะครับมีการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะครับและที่ต้องให้ความสำคัญก็คือในภาครัฐทุกภาคส่วนเนี่ยควรช่วยกันส่งเสริมนะครับแล้วก็นำมาใช้อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับค่ะอย่าลืมนะคะ 2-6 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทคบางนาไปชมกันได้จัดขึ้นเนื่องในวันนักประดิษฐ์ประจำปี2561นะคะซึ่งจัดขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะ
เอาละค่ะเรื่องที่มาประชุมครม.กันบ้างเรื่องแรกนี้ก็ต้องเน้นไปเรื่องของทางการศึกษานั่นเองนะคะอาจารย์เป็นเรื่องของความเสมอภาคทางด้านการศึกษาเป็นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะครับว่าตั้งแต่ปี2560เนี่ยนะครับมีเรื่องนี้ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาใช่ครับเพราะเราเนี่ยยังมีนักเรียนหรือเยาวชนนะครับที่ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ในระบบการศึกษานี่นะครับใช่ค่ะก็มีตั้งแต่วัย3ขวบจนถึง18ปีเลยทีเดียวนะคะบางคนนี่อาจจะมีความยากจนมีความพิการทางร่างกายนะคะครอบครัวมีปัญหาก็ทำให้ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาวันนี้คณะรัฐมนตรีก็เลยมีมติเลยนะมีมติออกมาเลยเห็นชอบเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสริมภาคด้านการศึกษานะครับใช่ค่ะมีการตั้งคณะกรรมการนะคะแล้วก็ตั้งสำนักงานที่จะมีการดูแลและผู้ที่ดูแลโครงการนี้ก็คือท่านนายกของเรานั่นเองจะดูแลก็อนุมัติในโครงการนี้นะคะรัฐบาลก็ให้ทุนประเดิมไปนะครับกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสริมภาคทางการศึกษานะครับถือว่ามาช่วยเด็กๆของเรากันนะคะให้มีการศึกษาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของเยาวชนนะครับที่จะเน้นเรื่องของความเสมอภาคเรื่องการศึกษากองทุนนี้จึงถูกสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะทั้งเยาวชนที่เป็นผู้เรียนนะครับทั้งครูบาอาจารย์นะครับและรวมทั้งสถานศึกษาด้วยก็ช่วยกันนะครับเรื่องนี้เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปครับค่ะแล้วเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่อยากจะผู้ชมแล้วก็อาจารย์ทำบุญด้วยเหมือนกันนะคะทำบุญแล้วก็มาช่วยกันพัฒนานวัตกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าและที่สำคัญคือได้ลดหย่อนภาษีด้วยทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลกองทุนนี้นะคะคือกองทุนวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมบริจาคเนี่ยนะคะใน4กองทุนดังต่อไปนี้ก็คือกองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกองทุนสนับสนุนการวิจัยค่ะรวมถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยาและกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขรับการลดหย่อนภาษีอย่างแน่นอนแต่จะต้องบริจาคนับแต่วันที่มีกฎหมายมีผลบังคับใช้ถึง31ธันวาคมปี2562คือสิ้นปี62อันนี้พิเศษคือว่าลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลและหลังจากปี62แล้วค่ะอาจารย์ก็สามารถที่จะนำเงินบริจาคนั้นมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงครับนั่นสิคะมาเชิญชวนกันเราเชิญชวนเลยนะคะว่าร่วมกันมาบริจาคแล้วก็ทำให้นวัตกรรมของเรามีความเจริญก้าวหน้าและที่สำคัญได้ลดหย่อนภาษีอีกด้วยเรื่องต่อไปก็เชิญชวนเหมือนกันแต่คราวนี้มาช่วยกันกับเรื่องของ SME ของประเทศไทยเราซึ่งตอนนี้เยอะมากแล้วก็มีขยายทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเป็นนักลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้นที่เรียกว่า Angel Investor วันนี้รัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการนะครับโดยให้ผู้ที่เอาเงินมาลงทุนเนี่ยนะครับนะฮะสามารถที่จะมาลดหย่อนภาษีได้นะครับใช่ค่ะแต่ว่าฮะวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทนะครับซึ่งก็ต้องมีการกระโดดไปนิดนึงนะคะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจเริ่มต้นต้องมีคุณสมบัติลักษณะก็คือว่าตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทยนะคะจดทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี58จนถึง31ธันวาคมปี62ด้วยนะฮะและผู้ที่ถือหุ้นเนี่ยนะครับอยู่ในบริษัทเนี้ยต้องถือหุ้น2ปีต่อเนื่องกันนะครับต่อเนื่องนะครับค่ะทีนี้อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราเชิญชวนมาลงทุนมีอะไรบ้างนะคะก็คืออาหารและการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานสะอาดนะคะเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์สาธารณสุขท่องเที่ยวอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัสดุก้าวหน้าสิ่งทอก็มีค่ะรวมถึงยานยนต์อุตสาหกรรมการวิจัยพัฒนาก็อยู่ในนั้นเช่นเดียวกันนี่เป็นตัวอย่างนะคะและต้องมีทุนที่ชำระแล้วนะครับไม่เกิน5ล้านบาทนะครับแล้วก็ต้องมีรายได้จากการขายสินค้าและการบริการนะฮะไม่เกิน30ล้านบาทในรอบของบัญชีนั้นๆครับมาเป็น Angel Investor กับเรากันนะคะจากเรื่องของการทำบุญแล้วมาช่วยในการลดภาษีแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องการให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าในช่วงของปลายปี2560เนี่ยมีปัญหาเรื่องอุทกภัยและรัฐบาลก็ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะฮะจนกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังช่วยเหลืออยู่อีกใช่ค่ะเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนนะคะสถานศึกษานั่นเองค่ะทั้งเรื่องของโรงเรียนในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะช่วยเหลือกันมาอย่างต่อเนื่องและมาครั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็มีมติในเรื่องของเห็นชอบในการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนจำนวน59โรงเรียนด้วยกันค่ะเป็นการช่วยเหลือที่ต่อเนื่องมาตลอดนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องที่ทุกคนรอคอยมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำแล้วค่ะที่ใช้คำว่ารับทราบเนี่ยนะครับเพราะค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเกิดจากคณะกรรมการค่าจ้างที่ประกอบด้วยไตรภาคีคือมีนายจ้างลูกจ้างและก็ตัวแทนภาครัฐฝ่ายละ5คนมานั่งประชุมกันพิจารณากันว่าในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำที่มีเป็นอย่างไรต้องปรับแค่ไหนและเมื่อได้มติแล้วก็นำเรื่องนี้เข้ามาที่คณะรัฐมนตรีค่ะตอนนี้ก็มีการกำหนดแล้ว
แล้วว่าขึ้นตั้งแต่8บาทถึง20บาทนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปแล้วล่ะค่ะมีที่จังหวัดไหนบ้างแล้วก็อัตรายังไงบ้างคะอาจารย์308บาทนะครับอยู่ที่3จังหวัดครับนราธิวาสปัตตานีและยะลาอัตรา310บาทอยู่ที่22จังหวัดอย่างเช่นชัยภูมิชุมพรลำปางเป็นต้นค่ะ315บาท21จังหวัดยกตัวอย่างเช่นชัยนาทบึงกาฬและพิษณุโลกค่ะ318บาทนะคะอยู่ที่7จังหวัดอย่างเช่นกาฬสินธุ์ปราจีนบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะมาที่320บาทอยู่ที่14จังหวัดมีขอนแก่นเชียงใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นต้นค่ะอัตรา325บาทอยู่ที่7จังหวัดนะคะเช่นกรุงเทพฯฉะเชิงเทราแล้วก็สมุทรสาคร330บาทมี3จังหวัดชลบุรีภูเก็ตและระยองครับซึ่งท่านนายกก็กำชับนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีช่วยกันหามาตรการดูแลผู้ที่รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยนะคะโดยให้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในวันที่1เมษายนนี้ค่ะอาจารย์ซึ่งในที่ประชุมในวันนี้ก็มีการเสนอมาตรการอยู่3มาตรการด้วยกันนะคะมาตรการแรกนะคะเป็นมาตรการภาษีเพื่อจะบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสำหรับนิติบุคคลที่มีรายได้ต่อรอบบัญชีไม่เกิน100ล้านบาทแล้วก็มีแรงงานอยู่จำนวนไม่เกิน200คนนะคะซึ่งสามารถจะนำเอาการปรับค่าแรงขึ้นมาเนี่ยนะคะมาเป็นรายจ่ายได้แล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ 1.15 เท่าหรือว่าร้อยละ15นั่นเองตั้งแต่วันที่1เมษายน2561ถึง31ธันวาคม2561ค่ะจากมาตรการที่1ดูแลเรื่องนั้นนะครับมาตรการที่2มาดูแลเรื่อง SME นะครับเพราะว่าโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ยได้มีความรู้เรื่องของการสร้างผลผลิตออกมาอย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนก็จะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่สถานประกอบการเลยนะฮะโดยกำหนดไว้ว่าโครงการนี้นะฮะนโยบายนี้3ปีเลยครับปี2561ถึง2563วงเงินทั้งหมด 5,000 ล้านบาทใน3ปีแต่ปีนี้นะครับจะปี2561เนี่ยครับอยู่ที่500ล้านบาทซึ่งคาดว่าเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นแล้วใน3ปีนะฮะจะช่วยทำให้แรงงานนั้นพัฒนามีทักษะเพิ่มขึ้นเนี่ย 250,000 คนครับใช่ค่ะมาตรการที่3นะคะเป็นมาตรการภาษีเพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมี2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกผู้ประกอบการที่มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนะฮะสามารถนำเอามายกเว้นภาษีได้ 50% ของเงินที่ลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรนั่นแหละใช่ค่ะและส่วนที่2ก็เป็นพัฒนาประสิทธิภาพของแรงงานไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นการอบรมการแข่งขันทางด้านฝีมือนะคะการอบรมทักษะต่างๆศักยภาพต่างๆก็ได้รับการลดหย่อนภาษีเช่นเดียวกันค่ะทั้ง2กลุ่มนี้ต้องเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่รับการสนับสนุนจาก BOI นะครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือของภาครัฐที่มาแล้วแน่นอนกับแรงงานแล้วก็เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำด้วยนะคะและในสัปดาห์หน้าเราสองคนไม่เจอกันเพราะว่าคณะรัฐมนตรีจะไปประชุมนอกสถานที่กันค่ะที่ไหนคะอาจารย์ไปประชุมที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันที่6แต่ว่าวันที่5เนี่ยท่านรัฐมนตรีและคณะมนตรีก็จะลงพื้นที่ที่จังหวัดตราดและก็จันทบุรีด้วยนะครับใช่ค่ะเพื่อจะไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยมติครม.ฉบับประชาชนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอาจารย์จากดิฉันและทีมงานลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะจะนานที่สุด